การมีสัตว์เลี้ยงประจำตัวหรือมีเลี้ยงไว้ภายในบ้านถือว่าเป็นการมีเพื่อนคอยแก้เหงาได้เป็นอย่างดีเพราะการดูแลสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องใช้ความรับผิดชอบและความรักจะดีไม่น้อยถ้าหากเราหาสัตว์เลี้ยงไว้คอยแก้เหงาเอามาเป็นเพื่อนเล่นสักหนึ่งตัวแต่ถ้าไม่ใช่สุนัขและแมวเพื่อนๆมีสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นให้เลือกกันหรือเปล่าวันนี้วาวดูนีซีจะพาทุกท่านไปพบกับ6สัตว์เลี้ยงที่น่าเลี้ยงที่สุดไม่แพ้สุนัขและแมวกันเลยทีเดียวถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันได้เลยครับแต่ก่อนจะชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับวาวดูนีซีด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กมีทั้งแบบขนสั้นและขนยาวกระต่ายมีขาหน้าที่มี5นิ้วขาหลังมี4นิ้วมีสะโพกที่ยาวทรงพลังเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อจึงสามารถกระโดดได้เป็นอย่างดีในแถบทวีปยุโรปมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกล่าเพื่อนำไปทำเป็นอาหารและเกมกีฬาปัจจุบันกระต่ายได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นปลาทองปลาทองเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยดั้งเดิมถือเป็นปลาที่ถูกนำมาบริโภคกันเป็นอาหารต่อมาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีจนกลายเป็นปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ปลาทองถือเป็นปลาสวยงามชนิดแรกที่มนุษย์เลี้ยงจากหลักฐานที่ปรากฏไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไว้ดูเล่นและจะมีช่วงชีวิตประมาณ 7-8 ปีหนูตะเภาหนูตะเภาหรือหนูแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทพันธุ์แท้มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้แถบประเทศเปรูมันจะมีขนาดใหญ่กว่าหนูแฮมสเตอร์ในอดีตมีการเลี้ยงพวกมันเพื่อนำไปทำเป็นอาหารในคริสต์ศตวรรษที่19มันเป็นที่รู้จักในประเทศอังกฤษมีการนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเริ่มมีการพัฒนาสายพันธุ์จนเกิดความสวยงามและกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมสำหรับเด็กๆแฮมสเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจำพวกหนึ่งในอันดับสัตว์ฟันแท้โดยทั่วไปแฮมสเตอร์จะมีขนาดตัวที่เล็กอ้วนป้อมและมีหางสั้นกว่าลำตัวมันกระจายพันธุ์ในทะเลทรายของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจนถึงเอเชียตะวันออกถูกค้นพบครั้งแรกในศตวรรษที่19กลางทะเลทรายซีเรียนและถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงครั้งแรกเมื่อปี1930ที่สหรัฐอเมริกาเฟรดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในวงเพียงพรถือเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์เลี้ยงกันมาถึง 2,500 ปีโดยในประวัติศาสตร์จะมีเฟรดปรากฏตามที่ต่างๆอาทิปรากฏในภาพวาดของลีโอนาร์โดดาวินชีหรือเป็นสัตว์เลี้ยงของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่1แห่งจักรวรรดิอังกฤษลักษณะมีความยาวประมาณ51เซนติเมตรความยาวหาง13เซนติเมตรน้ำหนัก 0.7 ถึง2กิโลกรัมเฟรดเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงไว้ในบ้านได้เป็นอย่างดีแต่มีข้อเสียก็คือกลิ่นตัวที่เหม็นโดยเฉพาะเมื่อตกใจจะปล่อยกลิ่นออกมาตามสัญชาตญาณธรรมชาติมดมดมีจำนวนชนิดมากกว่า 12,000 ชนิดโดยพบมากในเขตร้อนของโลกมดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่บางรังมีจำนวนประชากรถึงล้านตัวมีการทำงานแบบแบ่งวรรณะสำหรับการเลี้ยงมดนั้น
ได้รับความนิยมในต่างประเทศโดยการให้พวกมันอยู่ในฟาร์มที่สามารถซื้อได้จากร้านขายสัตว์เลี้ยงทั่วไปและผู้ที่เลี้ยงก็จะเฝ้าดูการดำเนินชีวิตของพวกมันและนี่ก็คือเหล่าสัตว์เลี้ยงที่น่าเลี้ยงไม่แพ้สุนัขและแมวที่เราสามารถเลี้ยงไว้คอยเป็นเพื่อนในเวลาแก้เหงาและเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคู่ใจซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกของแต่ละบุคคลว่าชอบเลี้ยงแบบไหนและไม่ใช่ว่าสุนัขและแมวไม่ดีนะครับเพียงแค่ทางเราอยากจะนำเสนอว่าสัตว์ตัวไหนสามารถเลี้ยงและเป็นเพื่อนให้กับเราได้บ้างเพื่อให้ทุกท่านเอาไว้ตัดสินใจก่อนเลี้ยงและเพื่อนๆเลี้ยงตัวไหนกันอยู่บ้างและสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่ท่านหลงรักมากที่สุดก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับวาวดูนีซีด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้รับชมคอนเทนต์และคลิปใหม่ๆก่อนใครเพื่อนและสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ